ใช่ป่ะลบ48 t บวกกับ52ติดสแควร์รูทไว้ด้วยแล้วก็ติดไว้คงไม่มีปัญญาถอดรูทนะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาไว้แทนในสูตรนี้ยูนิตทันเจนต์เวกเตอร์ก็จะเป็น t เท่ากับ vt หาแล้ว vt อยู่ไหนนี่ vt ก็เอามาเป็น2 t i บวกด้วย 4j บวกด้วย 4t ลบ 6k ส่วนด้วยขนาดของมันมีขนาดของมันหาได้แล้วขนาดของมันคือไหนอันนี้นี่ขนาดของมันก็คือ square root 20t กำลัง2บวกลบ4ลบ48 t บวกด้วย52นั่นไงมองไม่รู้เรื่องแล้วก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้นั่นเองถ้าอ่านไม่ออกนะเราก็จะได้ unit tangent vector ออกมาแล้วที่ t ใดๆก็ติดค่า t ไว้แค่นั้นต่อมาโอ้ยง่วงกลายเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันนี่เธอหน้าสอนภาษาจีนคนละตัวปุ๊บหนีไปว่าเธอเราเอามาใช้เลยแล้วกันกลายเป็น reuse ซะโจทย์ข้อที่2จงหาเวกเตอร์สัมพัทธ์1หน่วยที่สัมพัทธ์กับกราฟของอะไรอ่ะมองไม่เห็นเว้ยตัวนี้เป็น r ถ้าครับอันนี้สัมพัทธ์เวกเตอร์สัมพัทธ์1หน่วยก็คือทันเจนต์ยูนิตทันเจนต์เวกเตอร์แล้วเขาก็บอกว่าทีนี้เขาให้สมการมาเลยเราไม่ต้องหาแล้วแล้วก็ถามว่าที่ t เท่ากับ2เท่าไหร่ก็หาแบบนี้แหละแล้วเอา t เนี่ยแทนด้วยค่า2ก็จะได้คำตอบออกมาเป็นตัวเลขมาเริ่มหาเลยให้ rt เท่ากับ t กำลัง2 i บวกด้วย t กำลัง3 j ยูนิตทันเจนต์เวกเตอร์เขียนสูตรขึ้นมาก่อนเผื่อจะนึกได้ t ด้วยเท่ากับ vt ส่วนด้วยขนาดของ vt หา v ก่อนหา v คือการดิฟ r ดิฟ r 1ครั้งก็จะได้ v t กำลัง2ดิฟมาเป็น2 t i t กำลัง3ก็ดิฟมาเป็น3 t กำลัง2 jตัวนี้ก็เท่ากับ v ด้วยแล้วก็หาขนาดด้วยขนาดของ r dip เท่ากับ square root 2 t ยกกำลัง2บวกด้วย3 t ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2 2กำลัง2เป็น4 t กำลัง2 3กำลัง2เป็น9 t กำลัง2ยกกำลัง2เป็น t กำลัง4ทีนี้คงไม่ต้องถอดออกมาหรอกเกะกะพอยากก็แท้แม่งเลย t v คืออะไร v คืออันนี้ในอันนี้ v คือนี้ก็คือ2 t i บวก3 t กำลัง2 j ส่วนด้วยขนาดของมันคือตัวนี้ก็แทนเข้าไป4 t กำลัง2บวกด้วย9 t กำลัง4แล้วเขากำหนดว่าที่ t เท่ากับ2ใช่ไหมก็แทน t เท่ากับ2เข้าไป t เท่ากับ2แทนเท่ากับ t 2 iบวก3 t ยกกำลัง2 4 2ยกกำลัง2บวกด้วย9 2ยกกำลัง4 2 2เป็น4 i 2กำลัง2เป็น4 4 3 12ตัวนี้มี j ด้วยก็เป็นบวก12 j ถูกไหมถูกอยู่2 2 4 4 4 16กลายเป็นตัวนี้เป็น16 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16คูณ9 144ใช่ปะ2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 9 140บวกกันก็กลายเป็น160 160รูท160รูท160เท่าไหร่อ่ะรูท160 10 10เป็น100 10ดึงเป็นอะไรวะ4 4 16 16 4รูท10อ่ะ4 4 16 16ไล่เข้าไปก็กลายเป็น160โอเคอันนี้หาค่ามาได้เป็นรูท160รูท160ก็คือ4รูท10ก็เป็น4รูท10นะคำตอบใกล้เคียงแล้วเอา4ตัดก็4ตัด4เป็น1เหลือ i 4ตัด12ก็ได้3 3 j ส่วนด้วยรูท10คำตอบตรงกับอาจารย์เป๊ะก็เท่านี้ต่อมาหาค่าความโค้ง
หาค่าความโค้งกันดีกว่า curvature ค่าความโค้งเขียนภาษาไทยบ้างแล้วเพราะมันคงไม่ถาม curvature หรอกนะแต่รู้ไว้ก็ดีว่า curvature คืออะไรค่าความโค้งน่าดูจากหนังสืออะไรที่เขียนวาดรูปเหมือนกับการอะไรสักอย่างนึงอะแต่ละจุดก็จะมียูนิตใช่ไหมยูนิตทันเจนเวกเตอร์ยูนิตทันเจนเวกเตอร์ยูนิตทันเจนเวกเตอร์ทันเจนเวกเตอร์ทุกจุดแล้วเราก็สามารถหาได้อะไรวะหาค่าความโค้งค่าความโค้งมันก็จะมีสูตรอยู่สองสูตรคือสูตรระยะทางกับสูตรที่ทฤษฎีไม่ต้องรู้มากรู้สูตรเดียวถ้าเป็นระยะทางในรูปของ S ไอตัวนี้เรียกว่าคัปป้าคัปป้าคือ Kก็จะมีสูตรเป็น dt by ds เท่ากับขนาดของ r dip dip s อันนี้คือสูตรของมันแล้วถ้าเกิดเป็น t ล่ะคัปป้ารูปของ t ก็จะมีอยู่3อันเหมือนขนาด dt by ds เท่ากับ1ส่วนขนาดของ v แล้วก็ขนาดของ dt by dt โอ้ยสูตรเยอะแยะไปหมดเลยเราก็จะเท่ากับอะไรขนาดของ t dip t ส่วนด้วยขนาดของ r dip t โอ้โหสูตรเยอะแยะไปหมดเลยจำแม่งให้หมดเลยโอ้จำไม่ได้ดรอปแม่งเลยมาดูแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเส้นตรงใช่ไหม t t เนี่ย t ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้น c เป็นเส้นตรงค่าความโค้งก็เป็น0แต่ถ้าเกิด t เริ่มเปลี่ยนแล้ว t เริ่มเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็ c เป็นเส้นโค้งเพราะฉะนั้นค่าความโค้งก็เริ่มมีค่าแล้วแต่มีค่าน้อย t เปลี่ยนแปลงทีละเล็กๆค่าความโค้งก็จะมีค่าน้อยแต่พอเปลี่ยนแปลงทีละเยอะๆ t เปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นทำให้ค่าความโค้งเนี่ยมากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่าความโค้งก็ต้องมากโอเคทำโจทย์เรียจำไว้ถ้าเขาถามหาค่าความโค้งเราโยงมาหาคัปป้าทันทีตัวข้อแรกเขาบอกว่าจงหาค่าความโค้งของวงกลมรัศมี A วงกลมรัศมี A แป๊บหนึ่งวิดีโอเสร็จอีกตัวแล้วหาค่าความโค้งของวงกลมรัศมี A เขาก็ให้ฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ที่ตำแหน่งของจุดเส้นของ C คือ R เท่านี้เท่านี้เท่านี้ค่าความโค้งอาจารย์เขากำหนดว่าให้ใช้สูตรนี้แล้วก็ล็อกสูตรนี้ไว้เราอ้างสูตรขึ้นมาว่าคัปป้า t เท่ากับ absolute ของ t dip t ขนาดของมันส่วนด้วยขนาดของ r dip t อ้างสูตรนี้คัปป้าเพราะฉะนั้นให้สมการเอาชิบหายแล้วอะไรลนแม็กช่างมันหรือว่าอะไรสำคัญสักแป๊บสักแป๊บธุรกิจละตัวต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันมาสร้างมันทีนี้เราก็จะได้ค่าสักอย่างหนึ่งมาแล้วได้ค่าอะไรได้ค่า r เราไม่ต้องหาเลยเราคงไม่ได้อะไรแต่เรารู้ว่า i t ตัวนี้หาจากอะไรก่อนจะหา t dip ได้เราก็ต้องหา t ใช่ไหมหา t ไม่ต้องผวนนะเท่ากับ r dipC ส่วนด้วยปั๊บ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 แล้วเราก็มี R ใช่ไหมมี RT เราก็ต้องเอา RT มาดิฟปุ๊บแล้วก็หาขนาดเราก็จะได้ T แล้วพอได้ T ปุ๊บเอา T มาดิฟครั้งหนึ่งก็จะได้ตัวนี้แล้วไอ้ขนาดตัวนี้เราก็หาแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้เราก็จะได้ค่าคัปป้าออกมาเย่โอ้เริ่มเหนื่อยล้าอ่อนล้าอ่อนแรงหมดแรงหมดกำลังใจจะทำอะไรทั้งนั้นตีหนึ่งแล้วhigh definition video อะไรเนี่ยแรงไฟตับหัวด้วยอ้อเหยียด
มาต่อมาเริ่มเลยเขาให้ RT มา RT เท่ากับ A cos T I บวก A sin T J ดิฟแม่งเลยดิฟครั้งหนึ่งปุ๊บดิฟป้าบดิฟไปดิฟ cos ได้ลบ sin กลายเป็นลบ A ลบ A sin T I ดิฟ sin ได้ cos กลายเป็นบวก A cos T J หาขนาดใส่สแควร์รูทลบ a sin t กำลังสองบวกด้วย a cos t ยกกำลังสองหาขนาดเล่นๆแล้วยกกำลังสองก็กลายเป็น a กำลังสอง a กำลังสอง a กำลังสองดึงออกมากลายเป็น sin กำลังสองบวกด้วย cos กำลังสองเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เหลือสแควร์รูท a กำลังสองถอดรูทก็เท่ากับ a คิดทันนะไปคิดตัวเองคิดให้หลายรอบแล้วหลายข้อผ่านมาเยอะแยะมากมายไก่กองทีนี้เนี่ยเอาหน้าไอ้เจี๊ยบมาดูต่อประหยัดกระดาษเราได้ R dip มาแล้วเราต้องหา T มาหา T เราก็ต้องเอา R dip R dip เมื่อกี้เราหาแล้ว R dip คือนี่ตัวนี้ R dip ก็คือลบ A sin T I บวกด้วย A cos T J ขนาดของมันคือนี่ขนาดของมันก็คือ A หาแล้วก็ใส่เข้าไปA เห็นป่ะ A หน้า sin A หน้า cos ตัดแม่งหมดเลยปุ๊บก็เหลือลบ sin T I บวกด้วย cos T J นั่นได้ T มาแล้วข้อนี้มันยังน่ารักหน่อยคือติดแค่2ตัวแล้วเอามาดิฟโจทย์การบ้านที่ให้แม่งติดเป็นเศษส่วนแล้วให้กูดิฟกูจะบ้าตายนะคราวนี้เราจะดิฟดิฟทันเจนต์ยูนิตทันเจนต์เวกเตอร์ dt ดิฟซะดูดิฟไซด์ได้แหละดิฟไซด์ได้คอสก็ติดกลายเป็นลบคอส ti ดิฟคอสได้ลบไซด์กลายเป็นลบไซด์ tj ได้แล้วนี่แล้วก็หาขนาดของมันคือลบคอส t ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยลบไซด์ t ทั้งหมดยกกำลังสองเช็คก่อนถูกไหมน่าถูกมาถูกทางแล้วใกล้จบแล้วคอกำลังสองบวกไซน์กำลังสองลบข้างหน้าหายไปใช่ไหมคอกำลังสองบวกไซน์กำลังสองเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งเสร็จเรามีอันนี้แล้วเรามีขนาดของยูนิตทันเจนเมเตอร์ดิฟแล้วก็มีขนาดของอาร์ดิฟแล้วเราก็เอาไปแทนซะปุ๊บคัปป้าทีก็จะมีค่ากับไอตัวนี้หาได้เมื่อกี้คือ1ก็เอา1ใส่ไป R dip ขนาดของมันคือ A ใช่ป่ะก็ A ใส่เข้าไปเป็น1ส่วน A นั่นเองคือคัปป้า T แล้วอันนี้เขาบอกว่าในตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าค่าความโค้งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรเป็นส่วนกับรัศมีถ้าเกิดวงกลมที่มีรัศมีน้อยจะมีค่าความโค้งมากกว่าวงกลมที่มีรัศมีมากอันนี้จำไว้ก็ดีถ้าเกิดข้อสอบเขาบอกว่ามีวงกลม2วงรัศมีเท่านี้วงกลม A รัศมีน้อยกว่าวงกลม B วงกลมไหนมีค่าความโค้งมากกว่ากันจำไว้วงกลมมีรัศมีน้อยค่าความโค้งก็จะมากกว่าโอเคนะรัศมีน้อยค่าความโค้งมากโอเคต่อมากระดาษรียูสหมดแล้วอันนี้ก็เป็นกระดาษที่นายปิตุพรนะครับจันทวาทิพย์มาวาดรูปไว้หน้าตัวเองหน้าตัวนี้เหมือนเป็ดเลยครับวาดได้เก่งมากต้องเห็นหน้าไอโน่ก่อนหน้าไอโน่จะบอกมันไม่ใช่คนตัวข้อนี้เขาบอกว่าจงหาคัปเปอร์ของเส้นโค้ง4ที่กำหนดโดย RT โดยสมการนี้ข้อนี้ยังเป็นที่งงอยู่เลยยังเป็นที่งงงวยอยู่เลยว่าทำยังไงมันถึงออกไปอย่างนี้พยายามคิดแล้วคิดอีกถามอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ไม่สามารถหาวิธีออกมาให้ได้เราก็เลยสรุปว่าแม่งอะไรก็ไม่รู้เราเข้าใจขอหากระดาษรียูสอ่ะได้กระดาษรียูสละdrawing